ครับผมนายสุภชัยบุติมานเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมเปิดโลกอาชีพขอนำเสนอการสอนกิจกรรมร้อยไพศาลมาลัยก่อนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ศาสตร์4พระราโชบายและ1นวัตกรรมดังนี้ความรู้การจัดกิจกรรมชุมนุมเปิดโลกอาชีพงานหัตถกรรมจากไม้ไผ่ชนิดของไม้ไผ่การจัดต่อการย้อมสีไม้ไผ่การสานลายการขึ้นรูปชิ้นงานตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่คุณธรรมมีเมตตามีวินัยตรงเวลารับผิดชอบวิธีการทำงานแบบพอเพียงประกอบด้วยความมีเหตุผลเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการจัดสรรไม้ไผ่และนำความรู้ทักษะอาชีพไปประยุกต์ต่อยอดในอนาคตได้ความพอประมาณออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่นประหยัดและคุ้มค่าแบ่งหน้าที่การทำงานตามความสามารถของแต่ละคนการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีการวางแผนด้วยหลัก PDCA เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมมีวิธีการใช้อุปกรณ์แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือชุมนุมเปิดโลกอาชีพสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียนใน4มิติดังนี้ด้านวัตถุเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมประหยัดและคุ้มค่าด้านสังคมมีทักษะในการทำงานกลุ่มรับผิดชอบต่อหน้าที่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้านสิ่งแวดล้อมเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมใช้สีย้อมธรรมชาติจัดเก็บสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้านวัฒนธรรมเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในหัตถกรรมจากสารไม้ไผ่ของไทยการทำงานสำเร็จมีองค์ความรู้จาก3ศาสตร์ดังนี้ศาสตร์สากลการออกแบบผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาการตลาดการทำบัญชีศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานคือจะทำอะไรให้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบไม่ติดตำรานำงานจากสารมาต่อยอดประยุกต์ดัดแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเศรษฐกิจพอเพียงเลือกใช้ไม้ไผ่ที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการทำชิ้นงานประยุกต์ต่อยอดงานจากสารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงานศาสตร์ภูมิปัญญาได้รับคำแนะนำจากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนการสอนชุมนุมเปิดโลกอาชีพกิจกรรมร้อยไพศาลมาลัยก่อนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้สนองพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10คือการมีงานทำมีอาชีพโดยกระผมได้ใช้นวัตกรรมคือคู่มือชุมนุมเปิดโลกอาชีพกิจกรรมร้อยไพศาลมาลัยก่อนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จัดทำขึ้นโดยกระบวนการ PLC วิธีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2 3 4มาดำเนินการโดยใช้ศาสตร์3ศาสตร์เป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นตัวเสริมจึงเกิดกิจกรรมในการบ่มเพาะอุปนิสัยที่พอเพียงเป็นทักษะในการดำรงชีวิตทักษะการสร้างอาชีพที่เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักเรียนครับ